โอ้มื้อโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมกับหลานชายจะพาทุกคนไปหาปูนากันนะครับวิธีหาปูนาที่นี่คือง่ายมากนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูของปูนานะครับชาวบ้านก็จะออกมาหาปูกันนะครับวันนี้เราได้เยอะเลยนะครับทุกคนตัวผู้คือใหญ่มากๆครับวันนี้จะเอาไปทําเมนูปูนาคั่วสมุนไพรครับพอหาได้เยอะตามที่ต้องการเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับระหว่างทางผมกับหลานแวะลําห้วยเพื่อล้างเนื้อล้างตัวพร้อมล้างปูซะหน่อยนะครับล้างหน้าเสร็จแล้วผมจะบำรุงผิวหน้าด้วยเจลวิตามินซีตัวนี้จะช่วยฟื้นบำรุงผิวให้จุดด่างดำและรอยสิวแลดูจางลงผิวแลดูสว่างกระจ่างใสขึ้นทาได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะครับผมกับหลานคือชอบมากครับทาเสร็จเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับทุกคนกลับมาทำเมนูปูคั่วสมุนไพรกันต่อนะครับเมื่อกลับมาถึงสิ่งแรกที่เราจะทำคือเอาปูไปล้างครับล้างเสร็จปูตัวผู้เราจะเอามาต้มนะครับจะบอกว่าเวลานี้บรรยากาศที่บ้านคือดีมากๆครับและตอนนี้ปูต้มของเราก็สุกแล้วนะครับสมุนไพรที่เราเตรียมไว้ก็พร้อมแล้วนะครับเริ่มด้วยการคั่วสมุนไพรกันก่อนเลยนะครับวันนี้เราใช้หลายอย่างมากนะครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้พอหอมได้ที่เราก็จะเริ่มมาปรุงกันครับใส่เกลือรสดีต่อด้วยปูนาเลยครับปูนาที่เราใช้จะเป็นปูนาตัวเล็กนะครับทุกคนปูนาตัวใหญ่เราเอามาต้มไปแล้วนะครับคั่วไปอีกนิดนึงเราก็จะใส่สมุนไพรเพิ่มเติมคือตะไคร้ต้นกับดอกหอมนะครับต่อด้วยเอามาปิดฝาอบซะ5 นาทีจากนั้นก็เปิดฝาหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับและตอนนี้2เมนูของเราก็ได้แล้วนะครับน่าทานไหมครับทุกคนพร้อมทานแล้วเรามาเริ่มกินกันเลยครับดูสิครับทุกคนหลานชายคือชอบมากๆครับตอนนี้จะขอตัวไปทานก่อนนะครับมีใครสนใจมากินด้วยกันไหมครับ